สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MP Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Crop Box ค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพืชในวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำเควสเนาะในส่วนของเควสนี้กันเลยค่ะก็คือเป็นเควสที่เราจะทำกรงสปอนของมอนเตอร์นั่นเองแต่ก่อนอื่นค่ะมันต้องมีของแบบลูกเล่นบางอย่างที่เราต้องทำก่อนแล้วกันเนาะโอเคสมมติเราวาง Fruit Tank ตรงนี้ค่ะแล้วเราระบุเป็น Exporter ทั้ง2ตัวเลยจากนั้นปรับเป็นไอเทมเป็นของเหลวเนาะโอเคแล้วก็ในส่วนตรงนี้ของเหลวที่เราใช้บ่อยที่สุดค่ะก็คือของเหลว Redstone แล้วก็เจลิตไครโอเทียมเอาทั้ง2อย่างมาใส่เป็นไวลิสในนี้เลยโอเคทีนี้ค่ะเวลาที่เราถือแท้งเปล่าไปไหนมาไหนใช่ไหมเราก็สามารถมาเติมของเหลวในตรงนี้ได้แบบง่ายๆเลยโอ้เต็มแต่รู้สึกว่าจะช้าไปนิดนึงนะเนี่ยใส่อัปเกรดให้สัก2ตัวดีกว่าเป็นสปีดอัปเกรดค่ะจะได้ไวนิดนึงโอเคนี่ไงเห็นปะขุดไปไหนพกไปไหนมาได้ค่ะความจุอยู่ที่8ถังเห็นแบบถังเล็กๆแค่นี้แต่ตั้ง28ถังเลยนะเยอะมากๆเมื่อกี้เป็น exporter แล้วใช่ไหมก็ต้องมี importer ด้วยค่ะสมมุติเราวางไว้ตรงนี้แล้วเราตั้งตรงนี้ค่ะเป็น importer เนาะนำเข้าไอเทมสู่ระบบปรับเป็นของเหลวค่ะของเหลวก็จะถูกดูดออกไปนั่นเองก็คือดูดกลับเข้ามายังระบบเก็บของของเราคืนเนาะแต่มันก็ต้องมี speed upgrade ด้วยนี่เลยค่ะใส่สปีดอัปเกรดให้สัก2ตัวแล้วกันลองดูซิของเหลวปึ๊บช้าจังต้องไวกว่านี้โอเคค่ะถ้าใช้สปีดอัปเกรดนี้มันจะเป็นอะไรที่ไวมากๆแน่นอนถ้าดีกว่าสปีดอัปเกรดก็ต้องเป็นสแต็กอัปเกรดค่ะค่ะใช้ได้นี่ไงเติมของเหลววางตรงนี้ได้เลยแล้วถ้าจะเอาของเหลวเข้าสู่ระบบค่ะก็วางในจุดตำแหน่งนี้ดีจะตายโอเคในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูท่อส่งกระแสไฟกันก่อนค่ะเอาแบบกระชับเลยใช่ไหมคะ Redstone Energy ฝักดักเนี่ยเป็นท่อระดับ1ค่ะเอาไปอัพเป็นท่อระดับ2เอาไปอัพค่ะเป็นท่อระดับที่3แล้วเอาไปเคลือบกับของเหลว Redstone เนาะมันจะเป็นท่อระดับที่4จากนั้นก็เอาไปคราฟอีกรอบนึงค่ะก็จะเป็นท่อระดับที่5แล้วจากนั้นก็เอาไปเคลือบเจลิตไครโอเทียมค่ะก็จะกลายเป็นท่อส่งในเทียร์ขั้นเทพที่สุดนั่นเองในระดับไครโอนี้ค่ะเราสามารถส่งกระแสไฟได้อย่างอินฟินิตี้ RF ต่อทีค่ะโอ้โหก็คือไม่มีลิมิตนั่นเองดูหน้าตาของท่อกันเลยค่ะเน่มันหน้าตาอย่างนี้นี่เชื่อมต่อกันค่ะก็จะหน้าตาแบบนี้นั่นเองแต่ถ้ายังไม่สมบูรณ์ค่ะเนี่ยเขาก็จะหน้าตาแบบนี้ก็คือจะต้องไปเคลือบก่อนนั่นเองค่ะโอเคระหว่างการเคลือบมันก็ต้องมีระบบการเคลือบที่ดีใช่ไหมเรามีเอ็กพอร์เตอร์ค่ะเรามีสายเคเบิลเครื่องที่ใช้เคลือบคือเครื่องนี้ค่ะก็คือเป็นฟลูอิดทรานสปอร์เตอร์นั่นเองก็ใส่เข้าไปจากนั้นเราก็วางเอ็กพอร์เตอร์สักตรงนี้ได้ไหมโอเคได้ค่ะนั่นแหละยอดเยี่ยมจากนั้นปรับด้านนี้เป็นสีฟ้านำเข้านั่นเองแล้วเราก็เอาแบ็คลิสต์หรือไวลิสต์มาบอกเลยค่ะนี่จิลิตไครโอเทียมระบุเป็นของเหลวปุ๊บเลยทีนี้นั่นเลยค่ะจิลิตไครโอเทียมก็จะถูกส่งเข้ามาอัตโนมัติทีนี้เขาก็จะทำการเคลือบไปเรื่อยๆนั่นเองโอเคเมื่อเคลือบเสร็จแล้วไม่ต้องถามว่าจะไปอยู่ไหนก็จะไปอยู่ที่ระบบเก็บของตรงนี้ของเรานั่นเองค่ะโอ้เพิ่งกินยาบางุ่นไปค่ะหัวใจเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งดวงแล้วโอ้โหดีมากๆเลยต่อมาต่อแบบช้าๆนะอย่าพลาดนะคะเดี๋ยวต้องมานั่งแก้กันอีกแล้วเราก็มาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเราเลยค่ะนี่ลากไปอย่างนี้เลยได้ไหมลิงดีๆค่ะโอเคดูจากสายทางแล้วต้องหักขวานิดนึงต่อมาหักขวา1บล็อกแล้วจากนั้นก็อุ๊ยอย่างนี้เราจะไม่มีทางเดินค่ะมันต้องสูงกว่านี้สินะเพื่อที่เราจะได้มีทางเดินนั่นเองนี่แล้วก็หักขวาแบบนี้แล้วก็ต่อเลยค่ะยาวๆเลยเป็นท่อที่ใหญ่มากแล้วก็สวยมาก
วางเป็นแถวยาวมาเลยปึ๊บนี่สุดค่ะโอ้โหใหญ่จริงจังนะเนี่ยแต่ก็คือเป็นท่อเล็กหรือว่าท่อใหญ่ค่ะมันก็กินพื้นที่ขนาดหนึ่งบล็อกเสมอนั่นแหละไอ้ท่อเล็กแบบนี้ค่ะท่อเล็กๆแบบนี้มันก็ขวางพื้นที่หนึ่งบล็อกเจ้าท่อใหญ่นี้ก็กินพื้นที่หนึ่งบล็อกเท่ากันนั่นแหละเพียงแค่แบบรูปทรงกับการมองมันแบบใหญ่เวอร์ๆมากๆนั่นเองค่ะอธิบายง่ายๆนะคะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันคือตรงนี้ค่ะสปอนเนอร์ชาร์ตแล้วสปอนเนอร์ชาร์ตค่ะบังคับเลยว่าจะต้องใช้การคราฟแบบฟิวชั่นซึ่งก็คือจะต้องใช้ของค่ะจังบอสดราโกนิกเนี่ยในเทียระดับเคโอติกค่ะหรือว่าเทียที่สูงที่สุดนั่นเองมันจะเรียงแบบนี้ค่ะเทียที่1อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะเป็นเบสิกค่ะเทียที่2เป็นไวเวิร์นเทียที่3ค่ะจะเป็นดราโกนิกเทียที่4ค่ะจะเป็นเคโอติกนั่นเองซึ่งเคโอติกนี่แหละมันคือเทียที่สูงสุดแล้วเราไม่สามารถที่จะโดดข้ามไปเทียระดับนี้ได้เลยค่ะเราจะต้องไต่ทีละสเต็ปเนาะเพราะว่าเครื่องคราฟแต่ละเทียค่ะมันใช้ต่างกันนั่นเองคำนวณแล้วว่าแร่ดาโกเนียมค่ะต้องไม่พอแน่นอนถึงแม้เราจะมีฟาร์มอัตโนมัติค่ะที่อยู่ในหอคอยพวกนั้นแล้วเนาะแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีค่ะเราก็เลยนี่แหละใช้ระบบเร่งสปีดค่ะด้วยสปริงเกอร์ก็น่าจะทำให้ได้แร่ดาโกเนียมเยอะขึ้นเนาะคิดว่าต้องใช้เยอะค่ะ20ชั่วโมงผ่านไปค่ะโอ้โหเป็นการ FK ที่นานมากเพราะกลัวว่าแร่จะไม่พอนั่นเองมาเช็คดูซิโอ้โหเป็นที่ชัดเจนมากๆค่ะว่าการรดน้ำด้วยระบบสปริงเกอร์เนี่ยมันดีกว่าน้ำแบบไหลแบบนี้มากๆค่ะเพราะว่าดูของสิท็อป4อันดับแรกค่ะคือพืชที่เราปลูกด้วยระบบสปริงเกอร์ไงปกติคอตตอนจะต้องนำเป็นอันดับ1เนาะตอนนี้คอตตอนมีเพียงแค่ 29,000 ค่ะในขณะที่ไข่มังกรไป 69,000 แล้วโอ้โหอเวกันดราโกเนียมก็ 68,000 ค่ะดราโกเนียมก็ 56,000 เพชรก็ 54,000 โอ้โหชัดเจนมากๆว่าระบบสปริงเกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยค่ะโอ้โหใช้ได้เลยนะเนี่ยตรงนี้1 2 3 4แท่นคราฟ4แท่นค่ะแล้วก็ฝั่งทางนี้สี่เช่นเดียวกันจากนั้นเดินท่อขึ้นมาแบบนี้ฝั่งทางนี้ด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วก็วางโต๊ะคราฟฟิวชันค่ะอ่ะได้เป็นแบบนี้ละจากนั้นในโต๊ะคราฟฟิวชันในเทียร์หนึ่งเราต้องคราฟให้ได้เป็นเทียร์ที่สองเนาะเราก็มาดูสุดคราฟตรงนี้กันเลยค่ะเทียร์ที่สองฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นไดมอนด์ทั้งหมดอีกฝั่งหนึ่งค่ะจะเป็นไวเวิร์นคอแล้วก็ดราโกนิกคอค่ะแล้วก็ดราโกเนียมบล็อกชัดเจนมากๆดราโกเนียมบ็อกใส่เข้าไปดราโกนิกคอเอาแค่นี้อ่าแล้วก็ไวเวิร์นคอใช่ไหมเท่าไหร่เอ่ยคะเมื่อกี้2ดราโกนิกคอใส่เข้าไปเรียบร้อยจากนั้นเราก็ใส่แท่นคราฟค่ะใส่ไปหมดเลยก็ได้อ่ะฝั่งทางขวามือใส่เพชรเป็นอะไรที่มีเยอะอยู่แล้วจัดไปจะเห็นว่าเริ่มสตาร์ทได้แต่ถ้าเราไม่เริ่มสตาร์ทแบบนี้เราสตาร์ทด้วยลิเวอร์ล่ะสตาร์ทได้เช่นเดียวกันค่ะนี่กำลังเข้าสู่การชาร์จโอ้โหแล้วก็หมุนหมุนค่ะฮึบจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยหมุนไปแล้วดูค่ะโอ้โหความเร็วเพิ่มขึ้นนะเนี่ยปิ้ว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 แล้วก็มันต้องชิงแน่นอนชิงไหมโอเคได้แล้วนี่ค่ะโต๊ะคราฟในเทียร์ไวเวิร์นนั่นเองแท่นคราฟไวเวิร์นค่ะก็วางเลยแบบนี้ฝั่งหนึ่งวาง4ค่ะอีกฝั่งหนึ่งวางเพียงแค่3ก็พอแล้วเราต้องดูสูตรคราฟค่ะว่าจากแท่นคราฟในเทียร์ที่2ไปแท่นคราฟในเทียร์ที่3เนี่ยมันต้องใช้ของอะไรบ้างใช่ไหมมันใช้ของแค่7อย่างค่ะดังนั้นวางโต๊ะคราฟแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็นี่ด้วยอ่ะวางสูงขึ้นมาหน่อยค่ะเอฟเฟกต์จะได้สวย
ด้านใดด้านหนึ่งเราก็วางเป็นไวเวิร์นคอ1 2แล้วตามด้วยเพชรอีก2กองค่ะอีกด้านหนึ่งวางเพชร2กองแล้วก็ตามด้วยนี้ค่ะ Awaken Dragonium Box สีแดงได้เป็นอย่างนี้ตรงกลางเราวางด้วยนี้ค่ะ Wyvern Fusion Crafting Injector เนาะโอเคเพื่อเป็นการสะดวกค่ะ Cleaver แล้วกันวางกล่องวางฮอปเปอร์ค่ะแบบนี้มันจะสบายในแง่ที่แค่กดสับสวิตช์ค่ะนี่ด้วยแค่สับสวิตช์ก็พอแล้วเขาก็สามารถทำงานได้แน่นอนในอนาคตมันสามารถเป็นอัตโนมัติแบบ 100% ได้ค่ะแต่แบบนี้มันก็สบายไงเอฟเฟกต์ไม่ได้ต่างกันเลยเนาะฮึบนี่ไงค่ะได้มาแล้วสับต่อปึ๊บพอเป็นการสับต่อนี้มันก็จะเป็นการบังคับให้นี่ไงโต้คราฟในทีที่3เทียร์ของดราโกนิกค่ะต้องบอกว่าเป็นแท่นคราฟสิเพราะว่าโต้คราฟมันใช้เหมือนกันทั้งหมดเนาะก็แท่นคราฟในทีที่3เนี่ยก็ได้มาแล้วต้องมานั่งกดสวิตช์มันลำบากนี่ค่ะไอเทมที่ชื่อว่าถามมือค่ะวางลงไปนี่เลยวางลงไปทีนี้เมื่อเขาปุ๊บนี่ค่ะคือแบบเมื่อเข็มนี้ค่ะหมุนมาถึงตำแหน่งตรงที่มันมีแท่งของกระแสไฟเรสโตนค่ะมันจะเป็นระบบกระพริบอัตโนมัติโอ้โหมีคนคอยกดให้เราละงานนี้ค่ะเครื่องก็สามารถเดินได้เรื่อยๆโอเคของในนี้หมดเนาะมาดูเซ่นี่ไงใส่ไปเลยค่ะแท่นคราฟในเทียร์ไวเวิร์นคราฟเองอัตโนมัติได้ระบบกระพริบกระพริบเรื่อยๆค่ะโอ้โหมันง่ายแล้วมันดีทองเหลืออยู่3ก้อนค่ะโอ้โหหมดแล้วนั่นคือทองมันเกือบ 3-4 พันก้อนนะคะโปรเจกต์นี้ค่ะพับเอาไว้ก่อนเลยทรัพยากรขาดมากๆค่ะตอนแรกคำนวณเรื่องเคออสชาร์ตผิดไปเนาะคิดว่ามันน่าจะเพียงพออะไรอย่างงี้ปรากฏว่าไม่พอค่ะเพราะว่าจากไทนี่เคออสชาร์ตค่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสมอลจากสมอลเปลี่ยนเป็นลาร์จแล้วก็จากแผ่นใหญ่นี้ค่ะก็จะเป็นเคออสชาร์ตธรรมดาซึ่งมันต้องแบบระดมเครื่องจักรจำนวนมากเพื่อให้ได้มาใช่ไหมน่าจะเปลี่ยนเครื่องจักรพวกนี้ค่ะให้เป็นระบบอัตโนมัติก่อนชีวิตจะได้สบายเราจะได้มีเคออสชาร์จจำนวนมากๆนั่นเองมาเริ่มกันเลยค่ะเดินสายกันมาเลยโอเคถึงนี้อย่างสุดท้ายก็คือ Mechanical Squeezer เนาะอุ๊ยอย่าวางชิดขอบค่ะเพราะไม่รู้จะต้องวางอะไรเพิ่มวางตรงนี้เราจะต้องเอาทางสแตนคริสตัลค่ะมาสควิดเราถึงจะได้เป็นไทนี่เคออสชาร์ดใช่ไหมโอเคจากนั้นเครื่องนี้เลยเครื่องทำคริสตัลค่ะของมันต้องมีก็วางข้างๆกันแล้วในมอสเมคานิซึมค่ะมันมีท่ออยู่3แบบเนาะหลักๆก็คือ1ค่ะท่อส่งไอเทม2ท่อส่งของเหลวค่ะแล้ว3ก็คือท่อส่งแก๊สนั่นเองดังนั้นในตรงนี้ค่ะมันเป็นเจ้าทางสแตนคริสตัลใช่ไหมซึ่งเป็นผลลัพธ์ดังนั้นต้องใช้ท่อส่งไอเทมว่างมาแล้วก็ปรับตรงนี้ค่ะเป็นอิเจกออนด้วยเพราะว่าถ้ามันเป็นออฟบางทีมันก็จะไม่สามารถส่งออกได้โอเคน่าจะได้แล้วเครื่องนี้คือเครื่องล้างสารละลายทางสแตนเนาะมาเอาวางตรงนี้เลยแน่นอนสถานะน่าจะเป็นแก๊สค่ะก็ใช้ท่อส่งแก๊สแล้วกันก็ต้องกดชิปดูค่ะเนี่ยท่อส่งแก๊สแน่นอนต้องมีน้ำด้วยนี่อาจจะเป็นปัญหาของเราเลยก็ได้นะเป็นรูปทรงแบบนี้หรือเติมน้ำลงค่ะเอาเปลี่ยนให้เป็นน้ำอินฟินิตี้แค่นี้ก็น่าจะเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้แล้วแล้วก็ท่อส่งของเหลวเนาะส่งข้างบนดีกว่าโอเคเขาจะดูดออกมาได้มั้ยเนี่ยต้องมาลองลุ้นกันค่ะเมื่อเดินเครื่องวางข้างๆกันตรงนี้แล้วก็วางน่าจะเป็นท่อส่งไอเทมใช่มั้ยคะตามด้วยเครื่องผสมจากทางสแตนดาร์ดให้เป็นทางสแตนออเนาะโอเคส่วนอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะโยงเข้าสู่ระบบเก็บของตรงนู้นแล้วกันแน่นอนสถานะแก๊สเชื่อมด้วยท่อแก๊สค่ะแล้วก็เหลือตรงนี้ค่ะอีก6เครื่อง Chemical Infuser ตรงนี้ค่ะแล้วก็เครื่องผลิตไอน้ำอยู่ข้างๆกันเลยก็ได้วางท่อดีกว่า
ตรงนี้แล้วก็ท่อส่งของเหลวหรือว่าท่อส่งก๊าซน่าจะเป็นแก๊สค่ะเชื่อมกันไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหมุนทิศดูค่ะจนกว่าเขาจะเชื่อมกันได้นั่นแหละในเมื่อหมุนแบบโดยใช้ประแจไม่ได้ก็ต้องหมุนแบบนี้ค่ะโอเคเชื่อมกันได้ก็แปลว่าถูกละตรงนี้เป็นไอ้น้ำรวมกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช่ไหมโอเคสามเครื่องนี้มาเลยค่ะ Chemical Infuser อีก1ตัวเราจะต้องเชื่อมต่อสายทางด้านนี้ใช่ไหมดังนั้นวางตรงนี้ค่ะขยับหน่อยตรงนี้โอเคด้านซ้ายเป็นออกซิเจนก็วางนี้เลยแล้วกันไฮโดรเจนกับออกซิเจนส่วนทางขวาเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่ะโอเคต้องหันกลับแบบนี้เพื่อให้เขาสามารถที่จะส่งมาได้ใช่ไหมน่าจะใช้ได้ละทีนี้ก็ต้องท่อส่งตรงกลางนี้เป็นท่อส่งแก๊สแน่นอนแก๊สมาค่ะหักออกปุ๊บแล้วเชื่อมต่อมายังทางด้านขวาของเครื่องนี้อ่ะมาได้ใช้ได้ค่ะแล้วสองอันนี้ต้องผสมรวมกันใช่ไหมถึงจะได้เป็นกรดซัลฟูริกงานนี้ก็เหลือแค่เรื่องของพลังงานแล้วค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บท่อมานี่เลยอ่ะแล้วก็ท่อตรงนี้ปึ๊บปึ๊บใช้ได้เนาะต้องมีท่อ2อันโอเคตัดแบบนี้ค่ะพลังงานมาเรียบร้อยได้กดซัลฟูริกมาแล้วซัลฟูริกเป็นก๊าซหรือแก๊สส่งต่อค่ะนี่ซัลฟูริกก็จะมาอยู่ในนี้เนาะอ่ะหายไปเรียบร้อยไม่อยู่ในเครื่องนี้ค่ะจากนั้นเราก็ต้องผสมรวมกับทั้งสแตนด์ออแต่ทั้งสแตนด์ออดูดไม่มาปึ๊บอีเจคออฟยังไม่ได้ตั้งค่านั่นเองก็ปรับเป็นออนเลยค่ะถือไม่เข้ามาอยู่ดีโอเคปรับเป็นสีน้ำเงินนั่นแหละคือเมื่อกี้เห็นไหลไหมคะแวบๆใส่ทางสแตนดาร์ดลงไปนี่ค่ะเห็นว่าส่งมาได้เป็นชิ้นเป็นอันมากๆโอ้โหแล้วจากนั้นเขาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสารละลายทางสแตนเนาะจากสารละลายก็จะเข้าสู่เครื่องนี้แต่ไม่มีน้ำปัญหาที่น้ำนั้นไม่ใช่ปัญหาค่ะท่อส่งเอนเดอร์ฟลูอิดนี่เลยส่งมาบังคับส่งบังคับรับค่ะแค่นำออกเท่านั้นแล้วนี่ก็ส่งของเหลวนำเข้าเท่านั้นอย่าบอกนะว่าไม่เข้าเฮ้อส่งไม่เข้าจริงๆด้วยส่งด้านบนได้ไหมอ่ะอุ๊ยได้ค่ะมีเสียงเนาะแค่ได้ยินเสียงก็รู้ละว่าทำงานได้น้ำถูกปั๊มมาแน่นอนค่ะปึ๊บอืมไม่เอาตรงนี้จะเอาขึ้นข้างบนนั่นแหละแต่เนื่องจากความเร็วของน้ำในการไหลได้ทีละ400ไงดังนั้นเขาเลยปั๊มได้ทีละนิดทีละนิดค่ะสารละลายทั้งสแตนถูกส่งไปยังเครื่องผลิตเป็นคริสตัลไลท์ชึบก็หายไปไหนนี่ไง24 25โอเคค่ะผลผลิตที่เราได้ก็อยู่ในเครื่องนี้เนาะเชื่อมต่อสายกับระบบเก็บของของมันต้องอัตโนมัตินี่เลยค่ะยาวมาวางกล่องวาง mechanical squeezer ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยไอเทมคอนดูดด้านข้างแบบนี้เลยมา activate เสมอนี้นำออก activate ค่ะเข้ามายังในกล่องเนาะต
รงนี้เป็นท่อส่งไอเทมต้องชื่อ mechanical อ๋อ logic ค่ะนี่โอเคส่วนตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะน่าจะไม่มีการส่งไอเทมอะไรมาแน่นอนแหละมั้งหรือเปล่าเฮ้ยมีกล่องอย่างนี้เดี๋ยวได้ส่งไอเทมมาที่กล่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยับมันนิดนึงโอเคแบบนี้ก็ได้นี่ค่ะทีนี้ถ้าเราสควิชทางสแตนคริสตัลเนาะเขาก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องนี้อย่างแน่นอนดูสิโอเคค่ะมาแล้วแล้วก็วาง importer แล้วก็ตามด้วยสายเคเบิลเลยแค่นี้เห็นมะหายไปละก็จะถูกส่งเข้าไปอยู่ในระบบเก็บของตรงนู้นนั่นเองค่ะเหลือระบบของทางสแตนออร์เนาะโอเคมาค่ะเชื่อมสายมาเลยนี่เชื่อมมาแล้วก็วางเอ็กพอร์ตเตอร์ค่ะระบุไวลิสเป็นทางสแตนดาร์ดโอเคสีแดงคือทางสแตนดาร์ดสีม่วงคือคอบเบิลสโตนแล้วจากนั้นด้านข้างเชื่อมต่อสายเช่นเดียวกันเอ้ยผิดสายสายเคเบิลสิแล้วก็ไวลิสเป็นคอบเบิลสโตนดูสิคอบเบิลสโตนก็มาได้ทั้งสแตนก็มาได้ก็แปลว่าใช้ได้ค่ะถามว่าทำไมต้องเป็นด้านข้างเพราะว่าสไลด์นี้ค่ะมันได้ระบุเป็นสีไว้แล้วว่าเป็นสีม่วงด้านบนเป็นสีแดงค่ะด้านบนนี้ไงตำแหน่งนี้โอเคสมมุติเอามาใส่นี้นี่ค่ะทางสแตนดาร์ดระบบเก็บของเนาะของก็จะถูกส่งตามสายมาแล้วก็ถูกส่งมาในนี้ได้ค่ะโอเคเห็นไหมเราได้หมดละทีนี้เราก็ต้องปรับเป็น eject on ค่ะนั่นแหละทาง stand on ก็จะถูกส่งลงไปข้างล่างเหลือแค่ระบบการหาออกซิเจนใช่ไหมคะมาท่อส่งมาเลยสูบน้ำออกมาซะดีๆส่งน้ำเข้าไปสู่เครื่องนี้ค่ะเพื่อให้ได้เป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนาะน้ำเต็มแต่ทำไมไม่ผลิตสิ่งที่เราต้องทำก็คือนี่ค่ะสั่งปั๊มไฮโดรเจนออกเลยไม่ต้องสนใจสนใจแค่ออกซิเจนก็พอได้มาละนี่ก็ออกซิเจนเต็มเปี่ยมฉะนั้นเครื่องนี้เอ็กพอร์เตอร์เลยค่ะแล้วก็เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้าสู่ระบบเก็บของใส่ไวลิสเป็นซัลเฟอร์ให้ได้เป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำงานละปั๊มละจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่ะถูกส่งมายังเครื่องนี้ได้เป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์แล้วก็ส่งมายังเครื่องนี้ค่ะเพื่อผลิตเป็นกรดซัลฟูริกเนาะเอาซัลฟูริกรวมกับเจ้าทางสแตนออใช่ไหมคะก็จะได้เป็นสารละลายทางสแตนในเครื่องนี้ส่งมาล้างปึ๊บแล้วก็เอาสารละลายทางสแตนบริสุทธิ์ค่ะมาเปลี่ยนเป็นคริสตัลไลท์แล้วก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นนี่ไงไทนี่เคออสโอเคค่ะในที่สุดก็ได้อัตโนมัติแบบ 100% มาแล้วโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยเนาะยอดเยี่ยมมากๆค่ะมา1แพทเทิร์นจากนั้นเป็นแผ่นเคออสขนาดใหญ่แล้วก็แผ่นเคออสแบบปกติ3อันค่ะแล้วยัดใส่ในเครื่องคราฟเตอร์ลงไปนั่นแหละทีนี้ถ้าเราต้องการคราฟใช่ไหมคะพิมพ์แค่คำว่าเคออสค่ะทรัพยากรที่เรามีตอนนี้มีไทนี่เคออสจำนวน692ละนี่ไงคะสูตรคราฟ3อันสมมุติเราต้องการคราฟเคออสชาร์ต1ตัวค่ะสตาร์ทต้องใช้ไทนี่เคออสทั้งหมด729โอ้โหอย่างเยอะสั่งคราฟเรียบร้อยนี่ไงได้มา1แล้วเห็นว่าก็คือเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างชาญฉลาดเขาสามารถคราฟจากไทนี่ค่ะเป็นสมอลจากสมอลเป็นลาร์จจากลาร์จเป็นแบบคีออสชาร์ดได้ดีมากๆเลยโอ้โห700ไทนี่ถึงจะได้เป็น1คีออสชาร์ดแพงมากๆค่ะแต่ในวันนี้ในเมื่อเรามีอัตโนมัติแล้วใช่ไหมชีวิตมันก็สบายแน่นอนค่ะขอแค่มีทรัพยากรเจ้าระบบพวกนี้ก็สามารถเดินได้เรื่อยๆนั่นเองสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ